ดซาชิมิแบบยำมะนาวโอ้โหเฮ้ยปากบวมปากบวมสวัสดีค่ะสัตหีบสบายดีไหมตอนนี้แสมสารอยู่ที่สัตหีบนะเรากำลังจะไปตกหมึกกันแหละพวกแกตกหมึกอยู่ลึกๆนี่คือซอยเปียวโดดเดี่ยวอย่างนี้ใจจริงจังเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปตกหมึกกันนะคะโดยกรรมวิธีในวันนี้ก็คือแบบที่ทุกคนชอบทำกันเลยเราจะนั่งเรือออกไปในเกาะนะคะไกลๆนะคะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าหมึกเนี่ยมันจะอยู่รอบๆเกาะจะคอยกินปลาเล็กอยู่แล้วเราก็จะเบ็ดลงไปนะคะทำอะไรนะครับเราจะอะไรเบ็ดลงไปนะคะเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจอยากกินหมึกสดซาชิมิแบบยำมะนาวที่มันหั่นเป็นซี่ๆเสียงๆเนี่ยและกินกับหมึกสดๆใสๆอ่ะยำมะนาวปลาหมึกซาชิมิสดๆบนท้องทะเลแห่งชาวเลแห่งเราโอเคพูดชื่อเมนูได้แค่ครั้งเดียวนะคะทุกคนอ๋อนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นเรือมีการเอาตะกร้าตกมึงลงมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อจอนชอบทำท่าแบบนี้ชอบทำท่าอะไรอ่ะไม่เปรี้ยวเลยแบบไหนเอาใหม่อันนี้ดีกว่าพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อตู่ครับชอบทำท่าแบบนี้ตอนนี้จะเป็นพี่ใช่จะไม่ใช่ลุงครับโอเคเราขึ้นเรือกันดีกว่าโอเคข้ามเลยก็ได้ไปนะพลคานเรือเล็กโฮมสเตย์นะคะเป็นเรือที่เราจะไปวันนี้นะคะนี่มันคือเรือลำเดียวกับที่เราไปหาหอยกลางทะเลปะเนี่ยใช่เขาบอกว่าหาลำนี้ก็ได้เหมือนกันพี่คะใครตกหมึกเก่งสุดในนี้คะเคยตกได้เยอะสุดแค่ไหนคะ33ตัวครับหมายถึงตกหมึกหรือตกหลุมรักคะวันนี้เล่นมุกเรียล่านมากอ่ะอาจจะเกิดจากการที่เราตอนกลางวันเรากระโดดลงทะเลไปแล้วเราแบบมีความเหนื่อยแบบขั้นสุดนะคะนั่งทับต่อเหยื่อตายหมดแล้วค่ะตายแล้วเจ็บค่ะตอนนี้เราถึงสถานที่ที่เราจะมาตกกันแล้วนะคะมันจะอยู่ใกล้กับเกาะนะคะนี่ตรงนี้เป็นเกาะแล้วก็จะตกตรงนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะตกกันก่อนนะคะทำยังไงคะเบ็ดเลยได้ไหมคะตกกันเลยค่ะขั้นตอนการตกนะครับก็คือเอาเหยื่อให้ห่างจากปลายคันประมาณแค่นี้ประมาณเท่านี้1นิ้วชี้ประมาณนะโอเคเราจับคันตามที่เราถนัดนะครับโอเคค่ะนิ้วชี้เกี่ยวที่เอ็นนะครับส่วนเนี้ยใช้ข้อสะบัดออกไปครับเนี่ยไม่ต้องกระตุกแรงมากกระตุกเหมือนเราจำลองเป็นกุ้งอะเฮโดกระตุกโดขนาดนี้เลยวะปลาตัวเล็กๆถ้าเราตกตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะย้ายจุดนะอ๋อส่งตัวไม่ค่อยจะอยู่นะครับ1 2 3มันหน่วงเฮ้ยหน่วงจริงตึ้งอ้าวติดหินครับเราอย่าปล่อยให้ลึกเกินติดหินครับโอ้ยนึกว่าจะเป็นความภาคภูมิใจของคนบนเรือลำนี้รอก่อนครับรอต้องย้ายที่แล้วนะคะไม่มีใครได้หมึกเลยสักหนึ่งคนนะคะในนี้นะคะเราติดไปแล้วเดี๋ยวไปไหนขึ้นเลยตัวแรกในรอบ2ชั่วโมงนะคะสุดยอดเลยเก่งมากหมึกก็เฮ้ยหมึกจริงด้วยอุ้ยโอ้ย มีกำลังใจแหละคือนานมากนานมากมันเริ่มได้แล้วสายตาเริ่มสดใสขึ้นนะคะขึ้นชื่อว่ามาตกหมึกนะคะเขาก็จะต้องกินแบบหมึกสดๆซาชิมิกันนะคะพี่เขาก็จะทำแบบว่าหมึกที่เราเพิ่งตกมาตะกี้นี้นะคะให้กินแบบว่าสดๆใสๆแบบซาชิมิเลยนะคะทุกคนก็คือส่วนคนนี้ก็เพิ่งก็ต้องกัดใต้ทะเลแล้วครับพี่เขาชำนาญมากเลยนะเขาทำตัวหนึ่งแบบแป๊บเดียวอะจะไม่มีขั้นตอนไหนที่โดนน้ำจืดเลยใช่ไหมคะห้ามโดนน้ำจืดครับเพราะอะไรคะก็คือรสชาติความหวานจัดไม่ได้จะเปลี่ยนเลยใช่อุ้ยน้องเปียกหมดเลยค่ะพี่เขาแบบละเมียดละไมมากเลยทุกคนโมนูว่าแบบอยู่บนภัตตาคารเชฟแบบหรูๆนั่งหันแล้วก็แบบมีการตกแต่งจานให้ด้วยขอบคุณนะคะอาริกาโตขอบคุณค่ะโอ้โหหนวดข้างบนสียังวิ่งอยู่เลยอะตอนนี้เรามีหมึกอยู่3ตัวนะคะจากการตกทั้งหมด7คนนะคะโอเคไอดอนแคร์แล้วค่ะคือเมื่อกี้เนี้ยเราพยายามตกหมึกแล้วเราตกไม่ได้เลยเว้ยเราก็เลยคิดว่าระหว่างเราตกหมึกเราทำตัวให้เป็นประโยชน์ค่ะโดยการหั่นมะนาวรอนี่เดี๋ยวเราจะหั่นมะนาวก่อนเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะหั่นเป็นมะนาวแบบนี้นะคะตอนกินอ่ะเราจะแบบว่ากินกับมะนาวแบบเคี้ยวๆไปเลยอ่ะกินมะนาวเปล่าๆได้ป่ะตอนนี้โอ้โหเคี้ยวโชว์ไป1ทีเดี๋ยวตื่นเราหั่นมะนาวกันเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำน้ำยำกันต่อค่ะวิธีการทำน้ำยำวันนี้นะคะขั้นตอนแรกเราจะใส่ตัวนี้ลงไปเลยแล้วเราก็จะใส่หอมแดงผักชีฝรั่งนิดหน่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะโอ้ยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันเชี่ยน่ากินนะเนี่ยตื่นเลยวะมันบอกเลยว่ามันสะใจมากๆคือแค่กินแค่ตัวน้ำอ่ะยังเปรี้ยวเลยอ่ะแล้วก็คือแบบมีความหวานแล้วก็มีความเผ็ดแล้วก็มีความเค็มนัวที่แบบกำลังแบบพอดีมากๆเลยอ่ะเป็นไงบุ้มทีเดียวแล้วได้เลยลาดลงไปเลยสิ่งนี้คืออะไรรีวิวหมึกแบบบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วต้องอันนี้ด้วยปะอย่างนี้ด้วยปะเวลากินมันก็เราไม่ได้กินหมึกซาชิมิธรรมดาเรากินหมึกซาชิมิกับยำมะนาวมันต้องกินแบบนี้เปรี้ยวขอชิมหมึกเดียวๆก่อนเลยธรรมดามันจะโล่งใจกว่าทะเลซันน่าค่ะกัดเลยสดไม่สดต้องดูตรงนี้นะคะโอ้ยหนวดดูดเหรออร่อยแล้วคือจะบอกเลยนะว่ายำมะนาวอ่ะใส่พริกสดอร่อยกว่าใส่พริกป่นว่ะโมเคยทำแบบใส่พริกป่นแล้วไม่เด็ดเท่านี้ว่ะกินของมะนาวแล้วอร่อยแบบหนึบๆสดๆหวานๆเค็มๆแล้วพอมียำมะนาวมาตัดอ่ะคือแบบดูค่ะ ยังวิ่งอยู่เลยนะคะเป็นเซลล์นะคะเป็นเซลล์ของน้องเขานะคะดูไม่ได้ตาอ๋อน้องดูดเก่งมากอ่ะก็เป็นการออกเดินทาง3ชั่วโมงที่ปากแดงมากนะคะทุกคนแต่ตอนเนี้ยเหมือนพริกเบิร์นปากอ่ะใช่มันแสบปากมากเลยอ่ะปากแบบบอเลยพอพี่เขาอ้าปากสตาร์ทนะคะวิ่งให้เร็วให้ลมมันตีเข้าปาก10วิมันจะหายเผ็ดเลยนี่แผลมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยปากบวมปากบวมใครมันทำน้ำยำมาโคตรเผ็ดเลยทุกคนคะอร่อยมากสูตรนี้เด็ดมากใครไปทำนะคะทำตามได้นะคะวันนี้เราก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วเป็นประสบการณ์ที่อร่อยมากนะคะขอบคุณน้าพลคันเรืองเลโฮมสเตย์นะคะที่ต้องมองไปตรงนู้นนะคะก็เพราะว่าป้ายเขาอยู่ตรงนั้นนะครับไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้ต้องกลับบ้านนอนแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครตกหมึกนะคะเผื่อใจมาเยอะๆเผื่อขนมมาแย่ๆนะคะหาอะไรมากินบนเรือนะคะก็จะได้ชิลๆสบายๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและปลาหมึกสดนะคะวันนี้ต้องขอลาไป